ากความเดิมตอนที่แล้วนะคะที่ชิดสอนเอาไว้เรื่องวิธีสร้างบล็อกนะคะก็เดี๋ยววันนี้ชิดจะมาสอนเรื่องแต่งบล็อกยังไงให้มันสวยๆนะคะจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนเทมเพลตนะคะก็คือขั้นแรกพอเวลาเราเข้ามาในบล็อกของเราใช่ไหมคะเรากดเข้ามาที่ตรงเทมเพลตเนี่ยจริงๆแล้วในบล็อกเกอร์ค่ะมันจะมีเทมเพลตให้เลือกอยู่แล้วอย่างเช่นเป็นพวกแบบอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็สามารถกด apply to block ได้เลยเราก็เลือกเอาไหนก็ได้แต่อันเนี้ยคือเทมเพลตที่มันให้มาค่ะส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยสวยอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดเทียบกันกับการที่แบบไปหาโหลดที่อื่นอาจจะสวยกว่านะคะก็วิธีทำก็คือขั้นแรกเปิด Google ขึ้นมาค่ะแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลย free blocker blogger template นี่นะคะสมมุติเราเลือกเอาอันล่าสุดทีนี้มันก็จะมีมาให้เราก็เลือกเอาอันไหนก็ได้ค่ะก็ดูไปอะไรเงี้ยสมมุติว่าชิดเลือกเอาอันนี้เป็น free premium อะไรเงี้ยนะคะจอยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถเลือกเอาได้เลยทีนี้อันที่ชิดเลือกเอาไว้เนี่ยจะมีอันนี้จากของเว็บนี้ซึ่งน่ารักดีทีนี้เราก็กดดาวน์โหลดมาเลยเพราะอันนี้จากเว็บนี้ฟรีค่ะก็กดดาวน์โหลดมาพอดาวน์โหลดมาเสร็จปั๊บชื่อเทมเพลตพรีมอลนะคะก็พอดาวน์โหลดมาปุ๊บมันก็จะเข้ามาอยู่ในคอมเราใช่ไหมคะเราก็เหมือนเดิมค่ะก็คือพอโหลดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ในคอมเราแบบนี้เราก็คลิกขวาแล้วก็กดแตกไฟล์ออกมาก็จะได้มาเป็นโฟลเดอร์นี้นะคะพรีมอลนี้เราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะเราจะเห็นโฟลเดอร์ที่เป็น XML นะคะพรีมอล XML นี้เราก็คลิกเข้าไปอันอื่นเราไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้ค่ะดับเบิลคลิกเข้าไปจะมีไฟล์นี้ค่ะที่เป็น primol.xml ตัวเนี้ยที่เราจะต้องการใช้ทีนี้คือเดี๋ยวนะขอดูก่อนวันนี้อยู่ในไดดีสร้างบล็อก primol XML นี่นะแล้วก็จำเอาไว้ว่ามันอยู่ที่ไหนกดปิดมันซะแล้วก็ไปเข้าบล็อกของเราค่ะกลับมาที่บล็อกเข้าที่เทมเพลตแล้วมองมาทางขวามือด้านบนจะมีแบ็กอัพรีสตอร์อยู่ตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยแล้วเราก็กดชูดไฟล์แล้วเราก็เข้ามาตาม UI ของเราก็คือเมื่อกี้เราเอาไว้ที่ได้ดีใช่ไหมสอนสร้างบล็อก primol XML แล้วก็นี่เป็นตัวไฟล์ของเราที่เราต้องการใช้เราก็ดับเบิลคลิกเข้ามานี่มันก็จะเข้ามาแล้วกดอัพโหลดเข้าไปเลยรอสักพักหนึ่งทะแดเปลี่ยนละง่ายปะแค่นี้ค่ะแล้วก็ทีนี้พอเวลาเรากดเข้าไปดูใช่ไหมคะแล้วกด view box พอกด view box ปุ๊บมันก็จะมาเป็นนี้ทีนี้ตอนที่ชิดสร้างอะค่ะก็คือชิดยังไม่ได้ลงอะไรเลยก็คือยังเป็นอันเดิมอยู่ก็คือไม่มีการใส่รูปไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยหน้าบล็อกก็เลยจะว่างๆโล่งๆแบบนี้หัวตรงเนี้ยจริงๆมันจะต้องมีโฮมใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเห็นไหมมันจะต้องมี home about contact อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแต่เราจะใส่มันต้องมีลิงก์ตรงนี้ด้วยทีนี้ปรากฏว่าพอเรากดใส่เข้ามาเนี่ยตรงนี้ลิงก์มันหายไปทีนี้ก็เดี๋ยวจะมาดูว่ามันจะเข้าไปแต่งยังไงทำไงให้มันมาเราก็กดกลับไปที่เดิมค่ะแล้วก็เลือกไปที่customize มันจะขึ้นหน้านี้มาเสร็จปุ๊บเราเลือกไปที่ layout พอมา layout เนี่ยเมื่อกี้แถบเมื่อกี้มันอยู่ตรงข้างบนใช่ไหมคะแถบนี้อยู่ตรงข้างบนสุดเราก็มาดูแถบตรงข้างบนสุดก็คือเป็น link list ตัวนี้ถูกไหมเรากด edit ทีนี้ชิเมื่อกี้ชิมีแบบว่าแอบซ้อมสร้างไว้ก่อนตรงนี้ค่ะก็คือตรงไรต์ตรงนี้เราไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วนี้มันบอกว่าอะไรมันบอกว่าอันเนี้ยให้ใส่ว่าจะโชว์ list ทั้งหมดกี่อันถ้าสมมติว่าเราไม่ใส่อะไรไว้ก็คือถือว่าโชว์ทั้งหมดก็คือหมายถึงว่าสมมุติเราจะให้มันโชว์แค่โฮมกับสมมุติเราจะทำเป็นโฮมกับโปรดักต์ใช่ไหมเราจะให้มันโชว์คำว่าลิงก์ของคำว่าโฮมกับลิงก์ของโปรดักต์แค่2อันเราก็ใส่แค่2อันแต่จริงๆคือจริงๆชิ้นแนะนำว่าไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้สมมุติว่าเราต้องการใส่คำว่า
เดี๋ยวนะอันนี้ชี้สร้างโฮมกับ product ไว้แล้วใช่ป่ะต่อไปมี contact สมมุติว่าชี้ contact ของชี้ให้มันไปที่เว็บ ichiclub.com ให้มันไปที่เว็บของไอชีละกันแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นชื่ หัวข้อมันก็คือเป็น contact contact แล้วก็กด add link มันก็จะเข้ามาตรงนี้กดสามารถกดเลื่อนได้ค่ะให้มันลงมาอีกให้มันไปอยู่ข้างหลังกดเซฟแล้วทีนี้เราก็กลับมาดูย้อนกลับมาดูที่หน้าบล็อกของเรานะคะกดไปที่แบบไปที่บล็อกเกอร์เพื่อความปลอดภัยทีนี้เราก็มาดูบล็อกของเราค่ะกดวิวคราวนี้เห็นไหมว่ามันขึ้นมาแล้วเป็น home product แล้วก็ contactพอเวลาเราลองกดลิงก์กดคำว่า home ที่ตั้งเอาไว้ว่าให้มันมาที่ uclack.blogspot.com แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ามันไปที่ product ลองกดมันก็จะลิงก์ไปเว็บที่ชิดตั้งเอาไว้อันนี้ลิงก์เข้ามาที่ ichiclub.com นะคะใครอยากได้โลออระงับเหงื่อเข้ามาเว็บนี้เลยกด back กลับไปทีนี้มาดู contact ที่เมื่อกี้ชิเพิ่งทำนะคะกด contact มาที่ชี้ใส่ลิงก์ไว้เป็น ichiclub.com ก็เข้าแบบนี้เหมือนกันทีนี้ออกมาจากอันเก่าที่ตรงนี้มันไม่มีรูปใช่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยคือหน้าเทมเพลตที่เราโหลดมาค่ะก็คือเห็นไหมว่าทุกๆการที่เราโพสอะไรไปแล้วเราใส่รูปมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เองอัตโนมัติทีนี้แล้วชี้ก็จะทำให้ดูนะคะว่าเวลาเราโพสอะไรมันก็จะขึ้นมาเรากด new post ค่ะแล้วเราก็พิมพ์อะไรก็ได้แบบนี้แล้วเราก็ไปหารูปมาสมมุติว่าไปก๊อปรูปเขามาก็ได้กด copy in แมทก็ได้แล้วก็เอารูปมาโพสต์ไว้แล้วเราก็กด public ใช่ไหมทีนี้เรามี3โพสต์แล้วใช่ปะทีนี้เราลองกลับไปดูที่จากอันเนี้ยมันตอนแรกมี2โพสต์ใช่ไหมเรากลับมาดูที่บล็อกของเรากด F5 refresh เข้าไปเห็นไหมว่าอันเนี้ยสอนสร้างบล็อกตอนแรกที่ชีทำไว้อันที่1อันนี้เป็นอันที่2แล้วเมื่อกี้ที่ชีเพิ่งจะพิมพ์ลงไปเมื่อกี้ค่ะว่าเป็นสอนคอมเมื่อกี้เป็นอันที่3คือพอเราใส่ลงไปอีกมันก็จะเด้งลงมาเรื่อยๆหลงรางก็จะเป็นในรูปแบบเหมือนของตัวนี้ประมาณนี้ค่ะซึ่งตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะคะเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยตรงเนี้ยสามารถเปลี่ยนได้อย่างอันเนี้ยชิดใส่ให้มันเพิ่มขึ้นมาเป็น popular post อะไรเงี้ยค่ะเป็น random ซึ่งมันสามารถตั้งได้ตรงเนี้ยค่ะอย่างหน้ากดเข้าไปที่ layout เหมือนเดิมเนี่ยตรงเนี้ยมันสามารถเอาออกได้สมมติชิ้นบอกว่า about me ชิ้นไม่อยากให้มันมีชิ้นกด edit แล้ว remove มันออกเลยแล้วเราลองไปดูว่า about me ยังอยู่ไหมเนี่ยจากอันเนี้ยตอนแรกมันมี about me ตรงนี้ที่เอามันออกแล้วนี่ตอนนี้มันก็ไม่มีตรงนี้เป็นไอ้ที่ชิดทำ label เอาไว้อะไรเงี้ยแล้วขึ้นมาติดง่ายแค่เนี้ยจบแล้วนะคะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปใครอยากรู้อะไรสามารถโพสเอาไว้ได้นะคะว่าอยากรู้เรื่องไหนไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยค่ะเดี๋ยวชิมมาสอนให้นะ